ครับนอกเหนือจากพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับด้วยการไปร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมมหาราชวังแล้วนะครับยังมีเบื้องหลังที่น่าชื่นชมอีกมากมายก็คือเหล่าบรรดาจิตอาสาที่ออกมารวมตัวกันทำความดีเพื่อพ่อไปติดตามรายงานจากคุณวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญครับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษากว่าร้อยคนกำลังช่วยกันแจกน้ำดื่มลูกอมภายในสนามหลวงให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมถึงกระจายกันเดินเก็บขยะภายในพื้นที่ต่างๆอย่างแข็งขันก็พวกเรานะคะมาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาค่ะก็รวมตัวกันมาแจกของให้ประชาชนไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆพี่น้องที่มาแบบถวายความอะไรแด่พ่อหลวงของพวกเราค่ะลูกอมมีอะไรที่อยากบอกไหมคะก็รักพ่อนะคะหนูหวังว่าพ่อจะเห็นพวกเราค่ะเช่นเดียวกับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็ได้นำนักศึกษามาช่วยกันยืนแจกน้ำดื่มและเดินถือถุงดำเก็บขยะในพื้นที่ให้มีความสะอาดตลอดเวลาครับในนามของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะครับได้พาคณาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่นะครับมาร่วมบริการน้ำดื่มนะครับแล้วก็เก็บขยะบริเวณรอบๆสนามหลวงนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและไว้อาลัยนะครับแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราครับครับพ่อหลวงของเราท่านทรงเหนื่อยมามากนะครับและเราในฐานะพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับเราก็อยากจะทำความดีเพื่อถวายไว้อาลัยแด่องค์พ่อหลวงของเราครับนอกจากนี้ยังมีการบริการด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่างๆคอยให้บริการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือฟรีรวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านสำหรับด้านการแพทย์เจ้าหน้าที่จากกองพันเสนารักษ์ที่1กองพลที่1รักษาพระองค์ประมาณ20นายได้กระจายกันเดินดูแลประชาชนหากเกิดเจ็บป่วยหรือเป็นลมในบริเวณโดยรอบพื้นที่นอกจากนี้ยังมีแพทย์อาสาจากแพทยสภาที่คอยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนฟรีอีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจิตอาสาหลากหลายกลุ่มภายในสนามหลวงและบริเวณพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งแม้สภาพอากาศตลอดทั้งวันจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำความดีของเหล่าจิตอาสาที่ต่างมีหัวใจดวงเดียวกันเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกรียงไกรสิริปัญญาถ่ายภาพวรารัตนชัยพัฒน์กุลเจริญทีมข่าวนิวทีวีรายงาน